สวัสดีค่ะชื่อส้มโอนะคะเป็นผู้ป่วยไบโพล่าค่ะมาเข้าร่วมโครงการ Mindfulness Care ค่ะจริงๆแล้วถ้ารู้จักการที่คุณหมอวินิจฉัยอะค่ะก็จะประมาณ12ปีแล้วแต่จากที่คุณหมอวินิจฉัยมาค่ะก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแต่ว่ามารู้ตัวจริงๆก็คือ12ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทานยาอย่างจริงจังมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งคุณแม่พาไปหาหมอค่ะแต่พูดตรงๆเลยค่ะไม่ปิดแล้วเนาะค่ะมีอาการฆ่าตัวตายก่อนจนคุณแม่ถึงได้มารู้การรักษาทางวิทยาศาสตร์และทางต้องพูดเป็นธรรมะเนาะไปด้วยกันมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถเอาแค่คำว่าสติก็พอค่ะก็ไม่เคยเชื่อว่าไบโพล่าจะหายเพราะว่าการวิจัยที่แท้จริงยังไม่มีใครบอกว่าหายบนโลกนี้นะคะส้มไม่เคยหวังไม่ได้คาดหวังก็จะไม่เจ็บแต่ส้มคาดหวังแค่ว่าแค่เราได้ลดยาลงส้มก็จะแฮปปี้วันนี้ที่ส้มได้มาที่เสถียรธรรมสถานส้มต้องการแค่สติอยากได้สติให้ทุกคนที่สอนสติกับส้มสอนการภาวนาให้มีสติในทุกช่วงขณะที่ทำอะค่ะมันช่วยได้เยอะมากเลยอะค่ะช่วยได้เยอะมากกับการรักษาทั้งวิทยาศาสตร์และการมีสติกับทุกก้าวขณะของเราที่ใช้ชีวิตอยู่ค่ะส้มเคยไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆมามากมายค่ะแต่ต้องยอมรับว่าทางหลายๆสถานที่ที่ไปเขาไม่ได้เข้าใจคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะแต่วันนึงค่ะโชคดีของส้มมากเลยค่ะคุณแม่ของส้มเองนะคะถ้าท่านติดตามเทเถียรธรรมสถานตลอดค่ะแล้วก็นับถือในคุณยายจ๋านะคะแล้วก็ดูไลฟ์เฟซบุ๊กตลอดแต่ตัวส้มตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อเลยอะไรในทางด้านนี้เลยนะคะแต่ตัวส้มอ่ะลึกๆแล้วอ่ะแอบเชื่อเรื่องธรรมะแต่หาที่ที่ใช่สำหรับเราไม่ได้ตอนนั้นส้มยอมแพ้ไปแล้วค่ะในเรื่องนี้ว่าฉันคงไม่มีที่ที่ใช่สำหรับฉันที่จะไปฝึกสติหาไม่ได้แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณยายจ๋าได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะแล้วคุณยายจ๋าก็ได้พูดถึงว่าทางเสถียรธรรมสถานได้เปิดและมีโครงการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในแทบทุกประเภทเป็นชื่อโครงการ Mindfulness Care ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจซึ่งพอส้มได้ยินครั้งแรกส้มกรี๊ดมากรู้สึกเฮ้ยมันมีที่สำหรับฉันแล้วพอคุณแม่เล่านั้นปุ๊บจากคนที่ไม่เคยศรัทธาและทิ้งศรัทธาไปแล้วค่ะรีบมาที่นี่ค่ะจะมาเจอแม่ชีแบมที่คุณยายจ๋าแนะนำแล้วก็แม่ชีแบมบอกแนะนำให้มาลองดูคุยกันแค่ไม่กี่คำแต่รู้สึกได้เลยว่าที่นี่แหละช่วยจะช่วยส้มได้แล้วส้มก็ตัดสินใจไม่กี่นาทีเลยค่ะที่จะลงเข้าโครงการค่ะทุกสิ่งที่ทุกคนในโครงการนี้คัดสรรมาค่ะส้มกล้าพูดว่าส้มเจอจิตแพทย์มาเยอะมากส้มกล้าพูดว่าส้มเจอบุคคลที่ป่วยมาเยอะมากเจอบุคคลที่บำบัดคนมาเยอะมากแต่ยังไม่มีที่ไหนอะค่ะที่สามารถเอาบุคลากรวิทยากรกิจกรรมสามารถช่วยเราได้ขนาดนี้ในฐานะผู้ป่วยจริงๆแล้วส้มว่าโครงการนี้ค่ะไม่ได้เหมาะแค่ป่วยทางจิตเวชอย่างนะคะมันเหมาะกับทุกคนค่ะให้เรารู้จักตัวเองให้เราปลดล็อกตัวเราให้เรารู้จักตัวเราให้เรากลับมารักตัวเองสู้ค่ะถ้าส้มผ่านมันมาได้ทุกคนผ่านได้เพราะส้มเชื่อว่าส้มผ่านวิกฤตมาหนักมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะถ้าเกิดมีโอกาสลองเข้ามาค่ะยังไม่ต้องเข้าโปรแกรมก็ได้ลองเข้าแค่เข้ามาเดินที่นี่ค่ะคุณจะเจอ piece of life ของคุณแล้วค่ะถ้าคุณเจอส่วนต่างๆมากมายค่ะ